สวัสดีครับเพื่อนๆนะผมกฤติศักดิ์นะครับน้องต้าวาสินนะครับวสินนะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันนะครับกับลายเรนเจอร์นะครับเราโอเคนะครับดีครับดีครับนะจ๊ะมานะนิจ๊ะมาฮะอะไรนะนั่นแหละนะครับรู้ได้ไงวะแบ็คแพคเกอร์ KP แบ็คแพคเกอร์นะครับรู้ได้ไงว่าผมจะมาเปิดความมืดนะครับมีคนรู้ด้วยมีคนรู้ด้วยตัวธาตุใหม่ที่เราจะเปิดใช่ไหมผมว่าอุลตร้าแมนเก่งสุดละตอนนี้นะแต่ว่าไม่มีให้เปิดละไทกะคือตัวไหนวะตัวนี้เหรออันนี้อลิสนี่หว่าแซลลี่ไม่มีไทกะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีโอกาสได้แต่ละตัวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูในนี้นะครับก็ยังอีก 3-4 นาทีนี่ๆๆๆๆ นะครับนะครับ 1.5% เลยนะ Topical Alice Sunny ตัวอื่นก็ยังมีอยู่นะครับหลายๆตัวเลยโอ้โหหลายตัวเลยหลายตัวเลยหลายตัวเลยโอเคโอเคเลยโอเคเฮ้ยแต่มีพวกโอ้โหพวกที่ไม่ได้รับเชิญเพียบเลยโดยเฉพาะ CEO KSM เนี่ยน่าตบมากนะครับครั้งก่อนได้นะครับไร้สาระมาก โอ้มีหลายตัวนะที่อยากได้ดูๆก่อนว่าตัวไหนน่าเอาตัวไหนก็ได้อะที่มันบัฟ HP สายลุยก็ได้สายชนก็ได้โอ้ฮิเมะอะไรก็มีหมดนะวะอยากได้เนี่ยไฮสกูลอะอยากได้ไฮสกูลโคนี่อะอยากได้ไฮสกูลโคนี่อะทำไมถึงจะได้วะโอ้ซุปเปอร์โอ้แผดดาวอัลต้าก็มีเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันโอ้โหแต่ว่ามัน 0.04% ไงก็น้อยเออปะคือเวลาสุ่มมัน5บวก1ใช่ป่ะพอหารเสร็จปุ๊บก็จะได้16ก็ได้16 16 100หาร6นะครับก็จะได้16 16ก็แปลว่าเรามีโอกาสนะที่จะได้8ดาวนะครับอย่างน้อยต้องมี8ดาว1ตัวอย่างน้อยต้องมี8ดาว2ตัวนะ1ถึง2ตัวนะครับไม่น่าจะพลาดนะครับมูลดูหรือยังไหมครับพี่ก็รอดูนะครับมูลดูหรือยังก็บัฟดีนะเออบัฟดีซันลี่ไม่ตันตีล้าน4ไม่รู้อะแต่ว่าซันลี่ผมตอนนี้ตี2ล้าน5แล้วนะจ๊ะเวลยังไม่เต็มเลยใกล้เต็มละตัวนี้ก็ตีซัดไปล้าน4ละก็โอเคจางเฟยครับตอนนี้ผมจะคิดว่าจะบิ้วฟิตชูนิดนึงนะครับฟิตชูผมบอกเลยสายสะท้อนเวิร์กนะผมลองแล้วเวิร์กผมลองแล้วเวิร์กสายสะท้อนแล้วก็สำคัญที่สุดคือ enemy attack ลบ 90% อยากได้อันนี้มาพลังก็12ล้านก็ทนอยู่นะครับไกลเวลาแล้วอีกเอ้ย1นาทีรอเลยนะกดดูก่อนcancel กดดูไหนเวลาในนี้เท่าไหร่แล้วอะไรนะอีกครึ่งวินะครับเอ้ยครึ่งนาทีนะครับอีกครึ่งนาทีมาเมืองวันนี้ผมมีตัวช่วยเด็ดๆนะครับที่จะมาลองของกับเรานะครับเย้นิ่มๆมาแล้วมาดูครับมีผู้เชียร์แล้วนะครับวันนี้จะได้อะไรหรือเปล่าไหนก็ถึงเวลาแล้วอีก10วินะอีก10วิเปิดเลย10วิเท่านั้น52 53 54 55 56 57 5859เปิดมาโอ้ยแย่ได้เลยวะยังไม่มาเลยมาเชียลอาร์ติสต์บราวน่าสนโหใช้แร่2มัน2เลยเหรอมันต้องเป็นสายตัวถึกแน่เลยคือแบบมันต้องพลังเยอะมาติสมันต้องแบบถึกทนนะครับมาติสแปลว่าจอมยุทธนะครับพูดง่ายๆนะแปลว่าจอมยุทธนะครับโอเคมาเลยโอ้โหแม่งตัวนี้กากมากเซิร์ฟเวอร์บราวน์ไม่ต้องพูดถึงเลย
คือเมื่อกี้เท่าที่คำนวณดูนะครับจะมีโอกาสได้8ดาวเนี่ยอยู่2ตัวเท่านั้นนะครับถ้าตามความน่าจะเป็นนะ probability นะ 1-2 ตัวเท่านั้นนะครับไปดูต่อไปเวก้าบอลถ้าเป็นตัวดีผมไม่มีปัญหากับการบิ้วนะครับจาก7ดาวผมก็ทำนะครับพี่นอนกอดนิ่มๆอยู่ไหมครับอิปิคุงไม่ค่อยกอดนะครับเดี๋ยวนี้กอดแฟนดีกว่า ไปเลยเฮ้ hey! ไม่ได้ชัวร์มากเลยตัวนี้เบลารีน่าโอ้ยไม่ได้อะไรเลยโชว์ตูดให้ดิโชว์ตูดดูดิจะได้ตัวอะไรดีหรือเปล่าตุ๊กตาตัวเก่าเหรอโอ้ตั้งแต่สมัย S ซีซั่น1แล้วนะครับเย้โอกาสสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีอะไรแล้วสูตรนี้ไม่ได้เลย4ทุ่มเนี่ยหมดสูตรละ4ทุ่มทิ้งแม่งแล้วตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ได้ตัวอะไรสักไม่ได้ตัวดีเลยบอกรักลุงตู่ครับเออว่างั้นแหละเฮ้ยมีอีกตัวนึงเหรอโอ้ลืมไปว่ามี7ตัวเห็นไหมไม่ดีเลยยกเว้นอาร์ติสเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับหารมาปุ๊บเนี่ยมีโอกาสได้ตัว8ดาวแค่1ถึง2ตัวเท่านั้นแต่นี่ได้แค่ตัวเดียวแย่มากแย่มากเกลือเป็นหนอนเกลือ6แต่ว่ามาเชลอาร์ติสโอเคปะโอ้โหไม่โอเควะแคนเซิลเอนเนมี่บัฟมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มัน3วิเองอะมันคือน้อยมากอะทำไมมันใช้ไอ้นี่เยอะจังวะทำไมมันใช้แร่เยอะจังวะตัวนี้ไม่ดีเลยเซิร์ฟเวอร์โอ้ไม่เอาโอ้มีละตัวนี้ทำอีกตัวหนึ่งซะบ่ตัวไหนดีเนี่ยแคนตัสดีไหมวะ 6,000% Head Shot โอ้แรงมากแต่มันตีเบาแน่เลยต้องไปดูแต่ถ้ามันโคตรแรงเลย 6,000% Jammer นะโอเคโอเคย่อยทิ้งเลยพี่ด่าเจมส์แล้วสุ่มอยากรู้ชื่อเล่นเจมส์จังเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะพิมพ์ด่าในคอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อวันหนึ่งนะครับอีกสัก10ปีเจมส์จะย้อนมาดูแล้วขำนะครับโอ้โหตัวนี้โอ้โหเวก้าบอลยังชัวร์มากไม่มีอะไรเลยคือทิ้งหมดเลยอะโอ้โหมันทิ้งทั้งอันอะโอ้ใครบอกว่าเกลือ6วะอันนี้มันเกลือ7ชัดๆยอมจริงๆรอดูครับบอกรักลุงตู่ได้จริงโอ้ตายได้แค่ตัวนี้แหละที่ดีนะครับแต่ว่า7ดาวแต่ผมก็มีแล้วตัวนึงผมก็เลยเฉยๆนะครับกลับมาละขอโทษทีนะครับพอดีงานเข้าจะไม่มีแล้วหรอกคืองานหลักนะครับเราก็ต้องทำนะครับเพราะว่างานหลักเป็นรายได้ 98% ของผมนะครับ YouTube เหรอรายได้แค่ 2% น้อยมากนะครับงานหลักรายได้ 98% ของผมเพราะฉะนั้นต้องทำงานก่อนนะครับนายคือผู้ใช้สแตนงั้นหรือหน้านี้นานี้ยังนานี้ยังเดี๋ยวไปดูกันโจโจบ้าโจโจนะเนี่ยไหนนะเมื่อกี้ U 7 79ใช่ไหมไหนไม่เห็นมีเลยนี่76นี่ไงคุณไดมอนด์เจแปนเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะแต่ก่อนเป็นไดมอนด์เจแปนอยู่เลยผมยังจำได้เลยโอ้โหเอาตัวเทพมาโชว์ครับเอาตัวเทพมาโชว์ไดมอนด์เจแปนจริงนะเพราะว่าดูระดับคลาสนะเป็นไดมอนด์เลยนะครับพลัง29ล้านโหคาเมนไรเดอร์บิวเท่มากชอบมากเลยตัวนี้เท่มากโอ้โหซากุระก็มาอีกโอ้โหของเนี่ยมีแต่ของเทพๆทั้งนั้นเลยไหนดูดิ
โห physical attack 430% HP 30%กว่าโกงมากเลยของอันนี้ไม่เคยเห็นของนี้เลยโหยังไม่แรงเท่านั้นอันนั้นแรงกว่านี่ตี3ล้านแค่ใช้แค่พวกนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับแรงมากแล้วนะผมว่าเท่าที่ดูทุกคนนะที่พลังที่เยอะๆนะพลังเยอะทุกตัวนะครับคือพลังเยอะทุกตัวนะครับที่ใช้นะครับในการลุยนะครับพลังเยอะทุกตัวจริงอะไรนะโอ้ต้องดูทุกคนเลยเนี่ยไหนนะจ็อกเกอร์เหรออยู่25ไหนดูสิเป็นเพื่อนกันหรือยังเราช่วงนี้เพื่อนผมเริ่มเยอะแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้เริ่มเยอะละเดี๋ยวนี้เริ่มเยอะละโอเคเลยโอเคเลยแต่ว่าก็ยังต้องการเพิ่มนะครับใครส่งมาได้ส่งมานะครับผมส่งกลับหมดแหละนะโอ้โหคนที่เลเวลเท่าเราเนี่ยเยอะนะอยู่26 25 20อะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากเลยดูดิโอ้โหเยอะมากอ่ะผมจะหาเจอไหมเนี่ยโจ๊กเกอร์นี่ไงเจอละโจ๊กเกอร์ตัวนี้ก็อยากได้นะอะคูม่าเนี่ยที่จริงตัวนี้โคตรดีเลยโคตรดีเลยตัวนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนธรรมดาก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวผมไปดูไซโคลคลชเชอร์ผมดีว่ามันเปลี่ยนธรรมดาได้ไหมโซนิกอ่ะโซนิกไม่เคยรู้เลยเฉยๆครับตอนนี้ดารุมะก็ชอบโอเคนี่ไงริวอ๋อมันคนละตัวกันผมนึกว่ามันเป็นตัวริวที่เปลี่ยนร่างนะนึกว่าเป็นตัวริวที่เปลี่ยนร่างโอ้โอเคเลยเรื่อยตัวนี้ตัวอะไรไม่เคยเห็น Under Boss Moon โอ้โหบัฟเยอะนะครับไซโกนะครับตอนนี้ไซโกน่าจะอยู่ในซิตี้ฮันเตอร์นะครับสะท้อน 150% เลยเหรอแม่งดีว่ะสายชนมะเนี่ยไม่ใช่สายชนเว้ยโอ้แต่ว่าพลังก็เยอะเหมือนนะโอ้โหแต่ละตัวแม่งเวิร์กมากเลยสู้ไม่ได้อะถ้าเจอพวกนี้ผมสู้ไม่ได้เพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้ผมสู้ไม่ได้เลยบอกตรงแต่ว่าเดี๋ยวไปลองอีกสักนิดนึง GVP นะครับเราจะพยายามเพิ่มของเราให้เก่งกว่านี้นะครับสู้ไม่ได้วะแต่ว่าลองก็ดีไปลองหน่อยไม่ลองไม่รู้บางทีเราอาจจะสู้ได้ก็ได้ ผมขอโทษดีนะผมดูทุกคนไม่ได้จริงๆเยอะจัดนะครับบัฟมาโอ้โหสู้ไม่ได้จริงว่ะเฮ้ยทำไมตัวเล็กอ่ะโอ้ศัตรูมีจางเฟยเนี่ยผมสู้ไม่ได้เลยมาเพียบเลยต้องพยายามซะก่อนโอ้โหมันทะลุออกมาต่าผมเหรอโอ้โหสู้ไม่ได้เลยอ่ะสู้ไม่ได้เลยว่ะเจอท่าอะไรวะต้องเจอบักจระเข้แน่เลยแคนเซิลนะครับต้องเจอบักจระเข้แน่เลยสู้ไม่ได้โอ้โหพลัง36ล้านแล้วแคนเซิลใช่ไหมแคนเซิลอมตะว่าละโอ้เปลี่ยนตีธรรมดาเป็นตีแอเรียด้วยแล้วก็ให้โอ้โหให้เพื่อนๆได้ด้วยแม่งตัวนี้โกงว่ะโอ้แม่งตัวนี้โกงมากอ่ะคราวหน้าถ้าเจอตัวจระเข้หนีเลยไม่เอาละไม่สู้ไม่ไหวเจอตัวแบบนี้สู้ไม่ไหวจริงบอทโหดครับช่วงนี้ที่จริงบอทไม่น่าจะเกี่ยวกับบอทนะแบบนี้ก็สู้ไม่ได้เหมือนเดิมลองก็ได้ปะอยากรู้ว่าตัวนี้ตัวอะไรมาเรจิมันต้องสู้เว้ยคนเราครับเกิดมามันต้องสู้เว้ยถ้าไม่สู้ไม่รู้ว่าเราชนะหรือเปล่านะครับ
สวัสดีครับเด็กใหม่สวัสดีครับผมเด็กใหม่ครับปิติสันนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเฮ้ยทำไมศัตรูมันไอ้นี่มาเยอะจังแต่เราเนี่ยมีแค่ตัวเดียวตอนแรกมาเออว่ะหรือว่าบอทโหดจริงๆคือดูจำนวนตัวโอ้โหมันมาแบบผึบๆเลยนะครับคือเยอะมากอ่ะงงมากเลยอ่ะกูเอาให้หมดทีมเหรอวะเอ้ยมาบัฟอย่าเพิ่งตายเพื่อนอย่าเพิ่งตายขอสักดอกก่อนมิสไซล์ไม่ได้ช่วยอะไรมันอมตะอยู่โอ้โหสู้ไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ทำไมมันโหดอย่างวะช่วงนี้สู้ไม่ได้เลยอ่ะตัวก็ไม่ได้ว่าแย่กว่านะบอดโหดจริงว่ะโอ้ผมยอมไม่ได้ผมว่าน่าจะสู้ได้แต่ไม่สู้ไม่ได้ว่ะต้องไปดูของเขาละว่าเขาทำยังไงแพ้โหถึงมันจะปล่อยเรนเจอร์ก่อนแต่ว่ามันปล่อยเรนเจอร์แบบปุ๊บๆๆเลยนะมันไม่ได้แบบปล่อยเทียนิดนะเว้ยเดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้กันเขาอาจจะลดแร่ไว้1,400ตัวนี้บัฟเลยวะใช้สกิลไม่ได้1,200 1,100โอเค1,400 1,500ตัวนี้แม่งก็เก่งนะเนี่ยคิริวถึกมากแต่นี้น่าจะสายบัฟไปเฉยแหละไม่มีอะไรมากพวกนี้โอ้โห HP บัฟจัดๆนะครับบัฟจัดๆโอเคเลยโอ้โหบัฟ HP ทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูก่อนบอทโหดจริงว่ะเออรู้สึกเลยว่าบอทโหดดูออกมา4ตัวเออถูกแล้วทั้งนั้น5ตัวประมาณนี้แหละเออถูกละผมอ่อนเองแหละผมสู้คิริวไม่ได้นะครับเนี่ยตัวเราก็ดีอยู่แต่ว่าเราสู้คิริวไม่ได้เจอสารพัดนึกตบตุบตับตุบตับนะตายสู้ไม่ทันสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจริงๆเออสู้ไม่ไหวจริงๆตัวเราอ่อนดาวินชีมาครับอยากโดนรังแกตอนนี้ผมขออยู่เฉยๆก่อนตอนนี้ถ้วยเหลือแค่1,200แล้วโดนตกไป2รอบยับอยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆไว้เดี๋ยวคนก็มาเดี๋ยวคนเรามาตีเราเราก็ตายเองนะครับฮะคิดว่าประมาณนั้นแหละนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับวันนี้รู้สึกจะเสียใจนิดนึงนะครับต้องไปทำใจก่อนนะให้นิ่มๆช่วยปลอบใจนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็น่าจะช่วยได้นิ่มๆนุ่มอยู่นะครับนิ่มๆอยู่มากับผมน่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้งตอนนี้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะเกลือมากอ่ะวันนี้เค็มจัดนะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกินข้าวไม่ใส่น้ำปลาเลยอ่ะเค็มถึงพรุ่งนี้อ่ะเออนะโอ้โหยอมลงเทสไปแจกแต้มผมอ่ะไม่ต้องแจกนะครับเพราะว่าถ้าแจกมาปุ๊บเดี๋ยวผมก็ขึ้นไปผมก็โดนคนเก่งๆตีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงมาแจกนะครับเดี๋ยวผมไปเองนะครับไม่ยากขนาดนั้นนะพี่หลอกอีกแน่ไม่หลอกแล้ววันนี้4 ทุ่มแล้วพรุ่งนี้พอดีต้องเข้าออฟฟิศแต่เช้านะครับก็ต้องน่าจะนอนแหละวันนี้นะครับไปละจริงๆนะครับไม่ได้เล่นต่อนะครับ Better Cat ส่วนคลิปผมก็จะลงดีเดี๋ยวผมจะตัดลงวันสักวันเสาร์อะไรเงี้ยนะครับก็อย่าว่ากันนะครับอีกสัก2 วัน 2 วันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะผมดีสันนะเห็นมั้ยนิ่มๆมาไม่ได้เรื่องเลยคราวหน้าไม่เอามาละนิ่มๆบอกบ๊ายบายไปแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอ